วันที่17วันที่แขก VP มาเยือนนะครับเอ้ยทุกคนนี่ฝนตกอีกต่างหากก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งครับคนสุดรายการที่ผมเป็นชื่อว่า Dev the Drive ผมก็วันนี้ทุกคนที่เข้ามาปะรับชมกันเลยแล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ก่อนเริ่มคลิปนะผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยกดแชร์ด้วยจะดีมากของงานครับโอเคขั้นแรกเราขอดูนี้ก่อนManagementปะที่เป็นพนักงานหรือไม่ใช่อุ้ยไม่รู้เรื่องนี่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าคุณเราไปยังซูชิร้านเราไปดูดีกว่าว่ามีพนักงานคนไหนมารับบ้างนะผมเขาบอกว่าพนักงานเราควรรีคูดแล้วแบบเป็นlevel 4นะผมมันจะได้แบบมี4สกิลช่องนะผมเอ้าอยู่โปรเซสว่ะพรุ่งนี้ค่อยมาแล้วก็บอกว่าพนักงานคนไหนไม่ได้ใช้นะผมหรือว่าสกิลมันlevel ต่ำจริงๆเนี่ยสามารถส่งเขาไปทำอย่างอื่นได้นะผมอ๋อส่งไปหาของใช้เวลา1วันอะไรอย่างงี้นะผมก็ได้แต่ตอนนี้คนงานยังไม่เปลี่ยนอย่าพึ่งนะผมโอเคมันอยู่ในระหว่างโปรเซสการหาเจ้าเหมียวกินอันนี้ไหมอาหารเหมียวไปเลยกินเลยแมวฉันต้องอ้วนเออเจอกันเจอกันไปที่ฟาร์มนมข้าวเราโตแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนี่หว่าถ้างั้นวันนี้ก็โดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยนะผมนอกจากว่าไปหาปลากันนะผมซึ่งผมสังเกตหลายทีแล้วว่าเราสามารถไปจับปลาได้จากที่ลึกใช่ไหมผมคิดอะไรบางอย่างก่อนเฮ้ยอะไรอ๋อลายหัวไซดอนเว้ยผมคิดอะไรบางอย่างออกคุณสมมติว่าเราใส่อย่างนี้ไปใช่ไหมแล้วเราวาร์ปผ่านกระจกไปด้านล่างแล้วว่ายขึ้นมันจะเป็นยังไงใช่ไหม Amazing โอ้ยเควสโอ้โหเควสอื้อเลยคุณแปลว่ามีเควสเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่หว่าจนกว่าความสำคัญถึง100ก็ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเราไปส่งเควสนี้ก่อนเลยถ้าความสัมพันธ์ร้อยบอกว่าจะไม่ดีดทั้งขึ้นข้างบนนะยังไม่ได้หาของเลยเดี๋ยวเพิ่งดีดกันล่ะส่งเควสครับตั้งตีเหล็กออกมาแล้วครับโอ้นี่มันคอร์รัปชันเด็ดเนาะพอร์เรตเนาะช่วยทำให้ดีขึ้นลองชิมดูสิเรียบร้อยบวกเครดิต25เลยเนาะเรียบร้อยผ่านเนาะผมแล้วก็เครดิตถึง100แล้วนะครับถึงเวลาไปหาพวกคนนั้นนะผมท่านอะไรนะเจ้าเมืองเหรอจะเรียกว่าราชาหรืออะไรวะเรียกเจ้าเมืองแล้วกันถึงเวลาไปหาเจ้าเมืองของที่นี่นะผมว่าบอกว่าความสัมพันธ์ของชาวเมืองถึง100แล้วทุกคนรักและไว้ใจเติร์ดทูนเราไปเถิดรักและไว้ใจนะผมไปเข้าเนื้อเรื่องหลักกันต่อเลยนะครับที่เราค้างเนื้อเรื่องหลักเอาไว้นะผมมาเริ่มกันเลยครับผมมาแล้วครับโอ้ชาวเมืองเชื่อถือตัวนายแล้วสินะตัวหนึ่งอยากขอบคุณเท่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่นายทำให้กับหมู่บ้านแห่งนี้นะไม่เป็นไรนะผมเหมือนทุกคนจะเป็นมิตรกับฉันมากกว่าที่คิดไว้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะไม่เชื่อใจคุณอย่างเต็มที่หรอกนะแต่ว่าคุณสามารถให้กับช่วยเหลือเราทั้งหมดโดยที่คุณไม่แบบไม่ยอมแบบไม่เขาเรียกไม่ยอมแบบไม่เกี่ยงมาฉันจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อยละกันนะเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมที่อยู่ตรงกลางหมู่บ้านอ่ะอ่าฮะที่ต้นใหญ่ๆแล้วก็ปกคลุมด้วยน้ำแข็งสินะใช่ต้นนั้นน่ะเขาเรียกว่าดีไวทรีหรือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะผมพวกเราอ่ะใช้ผลของมันนะผมเป็นแหล่งพลังงานนะครับโดยต้นไม้เนี้ยนะผมจะมีหญ้ามีรากอย่างลึกลงไปนะผมโดยใช้กำลังใต้ภพเพื่อทำให้มันอุ่นขึ้นแล้วก็สร้างพลังงานออกมาและผลไม้ที่สร้างมาจากมันก็จะมีพลังงานอยู่นะผมซึ่งมันช่วยหล่อเลี้ยงหมู่บ้านเอาไว้นะครับอือหือแล้วทีนี้แต่ว่าทานน้ำแข็งที่ก้นทะเลสินะไม่เคยได้ยินเลยวันนี้มาก่อนเลยแต่ว่าตอนนี้มันสายไปแล้วนะผมความร้อนสุดลึกของใจกลางโลกเนี่ยมันกำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆทำให้น้ำแข็งละลายอย่างช้าๆนะผมหากน้ำแข็งอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยเมื่ออุณหภูมิต้นไม้เพิ่มขึ้นเนี่ยชาวบ้านจำนวนมากจะต้องล้มป่วยลงนะผมพวกเราเฝ้าดีทางต่อคิงลองนะผมแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับทำให้เราต้องไปเช็คทาน้ำแข็งที่ด้านใต้พื้นผิวก่อนเลยนะผมแต่ว่าพวกเราเพิ่งทำการเหมือนการวิจัยไม่นานนะผมทำให้พวกเราไม่อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่สามารถตรวจไปลึกขนาดนั้นได้นะครับนั่นเป็นผลทำไมถึงเราต้องการให้มนุษย์ช่วยนะผมอ๋อ
ันเข้าใจว่าเป็นงานที่ยากเกินไปคุณจอดสำรวจที่พื้นน้ำแข็งด้านล่างของบ้านให้เราได้ไหมฟังอันตรายมากเลยนั่นน่ะแต่ว่ามีการสะเทือนบนผิวน้ำมากขึ้นเช่นกันฉันคิดว่าทั้งหมดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกันน้องขอบคุณมากเลยทั้งนั้นก็ฝากด้วยนะอ้อใช่นะต้องการประตูลงไปที่ถ้ำน้ำแข็งด้วยสินะเฮ้ยกูเจหายไปไหนบ้างท่านเตนชินเมื่อเราไปผนึกถ้ำไปแล้วเราใส่กุญแจไปในถ้ำล้างคุณจำได้ไหมโอ้ใช่จำได้แล้วฉันรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรแปลกเกิดขึ้นสินะมนุษย์ไปเอากุญแจมาที่ถ้ำนะผมตะวันพาเข้าไปเลยไม่อันตรายใช่ไหมไม่หรอกนาที่นั่นไม่มีอะไรนะผมไม่มีอะไรเป็นร้อยปีแล้วถ้าร้อยปีแล้วไม่มีอะไรนะเพื่อไปยังการเซฟโซนต่อเนาะรู้เรื่องครับงานอีกแล้วครับเมื่อไหร่ค่อยว่ากันละกันนมต้องไปวันนี้เลยเหรอไม่ใช่วันนี้ไหมวันนี้เลยเหรอการเซฟโซนอาจจะไม่ใช่วันนี้แบบว่า not today แล้วทีนี้ก็สัมพันธ์มันเต็มแล้วอะเราต้องทำไงต่อกับพวกเขาวะไม่ส่งได้ไหมขี้เกียจอะแต่ว่าจิตใจคนดีเห็นเควสแล้วมันคันตัววะลูกค้าไปหมดอะสวิตช์คอลเลกเตอร์เนมทูชิไม่มีเหรอมันของหมดนะอมลูกอย่าลืมรูปเต่าด้วยหยอกวะ Flying the Seaweed Collector Fly Trace of the Jellyfish หยังวะขี้เกียจทำอะไม่ทำได้ไหมวันนี้อยากจะพักผ่อนอยากจะแบบจับปลาโง่ๆแล้วก็แบบขายของอะไรอย่างเงี้ยรวยๆไปครับเราออกทางนี้เลยทุกคนมาดูครับว่าจะเป็นที่ผมคิดหรือเปล่าถ้าเกิดใช่แล้วก็เราจะไม่ต้องเสียเวลาว่าจากด้านบนอีกต่อไปครับผมนี่และก็จริงซะด้วยอันเนาะปืนเพียงแค่นี้เราสามารถมาได้ถึงจุดนี้นะผมแล้วก็ขึ้นข้างบนได้เลยเราก็จะเจอปลาฉลามหรือปลาที่อยู่ในน้ำลึกได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยคุณโอ้โหเลิศทำไมผมคิดไม่ถึงวะเนี่ยแล้วเราขึ้นข้างบนงี้ใช่ปะสุดยอดครับไหนดูซินี่ที่บอกสลัดที่เขาพูดถึงไม่ใช่ปืนใหม่มีปืนใหม่ไหมไม่มีปืนยาสลบต้องไปทางไหนวะอู้สวยปกติสำรวจไม่ค่อยลึกเลยดินี่ไงล่ะ1ตัวนะผมอุ้ยตึ๊ดๆๆๆอุ้ยเอามันหลบได้ไงวะกระสุนหมดกระสุนหมดเอาพอดีเลยกระสุนเกลี้ยงเลยคุณเมก้าเมาช้างผม2ดาวครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้หลายๆดาวกว่านี้นะครับแต่ดูทรงน่าจะไม่ได้กระดูกเอาอีกป่ะเก็บมาก่อนไม่ใช้โยนทิ้งใช้ซะด้วยมาครับทุกคนวันนี้เราสามารถหาปลาได้อย่างเต็มสบายใจขึ้นนมส่วนราคาปลาใต้ทะเลก็อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วว่าทำอะไรอ่ะเนี่ยสงสัยสักพักแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยคุณOlive oil ป่ะต้องหาที่เติมกระสุนปืนก่อนตอนนี้คือปืนเราเกลี้ยงเลยนะผมอุ้ยเอ้าทำไมแกมาอยู่นี่อ่ะทำไมปลาตัวนี้อยู่นี่วะนี่ไงล่ะได้เหรอได้เหรอวะอาวุธนี้มันดีขนาดนี้เลยเหรอมันทำปลากระเด้งด้วยนะประเด็นอะแต่แน่ๆเราคือได้ของเยอะแยะเลยครับเจ็บละสิโดนทิ่มไปน่ะ
ับไปก่อนได้เปรียบแฟรงค์ทรูชตรงนี้ต้องมีเนี่ยแหละ UV แน่เลยแม่นในส่วนพื้นที่ลึกเนี่ยผมว่าคงไม่มีปลาใหม่ให้เราทดสอบหรือเจออยู่แล้วเนาะดูทรงแล้วแต่ว่าเราจะได้ปลากินก็ต้องได้ปลาฉลามเป็นครับที่ราคามันเด็ดดวงที่สุดเนาะส่วนที่เหลือก็ราคางั้นๆนะครับไม่ค่อยมีราคาดีเท่าไหร่แล้วถ้างั้นเราก็ว่ายออกไปทางฝั่งขวาละกันเนาะเอาฉกไปถามว่าเราถึงยอมไม่ฉกหรอครับเพราะว่านี่ครับออกเกียนเต็มอีกแล้วถ้าเกิดพูดถึงปลาตอนนี้ที่ขายดีสุดแล้วก็นี่ไปแล้วเว้ยต้องเป็นปลาฉลามพันธุ์ใหม่แล้วเฮ้ยตัวนี้ก็ดีนี่เฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยไม่โดนด้วยแต่ว่าเราจับปลาฉลามได้ด้วยทีนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับผูกและดีมีอยู่จริงว่ะเฮ้ยนี่มันงูร้องแฟ่ระเบิดว่ะจะเอาไปบอมใครนี่อะไรอ่ะอ๋อของมันวางตรงทับรูปป้ายพอดีเลยงงคืออะไรมีอะไรอีกไหมของใต้ทะเลมันก็มีประโยชน์แหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแล้วมันนี่เยอะจังวะคุณเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ำอันนี้เหรออาบาดอนอย่าบอกถ้ำนี้ดีไม่ดีชัวร์เลยว่ะมันถ้าผมออกมาทางนี้ชัวร์เลยค่อนข้างมั่นใจเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อสไนเปอร์ยาสลบไม่หลับนี่ไม่หลับเลยไอ้เนี่ยได้ปืนใหม่มาหน่อมสบายละตรงส่วนนี้ก็ไม่มีปลาอะไรให้เล่นแล้วเลยอ่ะเฮ้ยระเบิดเซนเซอร์ไม่เป็นไรแจมๆเลยหรอครับแบบว่าปลาตาทะเลลึกอะไรเงี้ยพันไหนกินได้พันไหนอร่อยอะไรเงี้ยไม่มีเลยหรออะไรอ่ะโอ้นี่มันเจลลี่ฟิชเฟอร์แมนนี่นาเขาอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้โดมลองไปตามนั้นดูกันเอ้าอยู่ดีๆก็ทางลงเฉยเลยอย่างวะออกซิเจนก็ไม่ค่อยพอเนี่ยออกซิเจนด้วยล่ะต้องยอมเสียกระสุนนะผมไม่งั้นงานนี้เรางานเข้านะฮะอะไรอันนี้คือลงผิดทางเหรอสูบแล้วตอนแรกไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้เลยเราเจ็ดเหลือครึ่งเดียวนะครับชิ้นส่วนมันมาทางนี้ไปทางนี้ต่ออ๋อประตูถ้ำนี้นี่เองอ๋อก็ว่าที่เราเจอตั้งนานแล้วมันคืออะไรสงสัยตั้งนานหนอมนี่เองอะมันคือประตูถ้ำที่ไว้เก็บกุญแจนี่เองเข้าเลยหนอมไปดูกราเซียสโซนกันดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ได้ปวดเจ้าพีโดน่าเหรอเธอกำลังคลั่งหนอมอะไรนะเปลี่ยนเป็นเลเทอร์แบ็กเทอร์เทอร์แบ็กให้จับหลังมันให้หน่อยมันคลั่งนะผมจับเรียบร้อยครับเคอ๋อนมไม่มีอะไรน้องแค่ติดคอนะผมพลาสติกแบ็กน่ะมันไปอยู่ในทันได้ไงนะผมถุงพลาสติกติดคอน้องไม่น่าน้องถึงคลั่ง
ขอบคุณนะมนุษย์ฉันมารวบรวมซีวีดสาหร่ายทะเลกับโดน่าน่ะอือหือแต่ก็ตกใจนะที่พลาสติกแบ็คไปอยู่ตรงนั้นได้เกือบตายแล้วมั้ยล่ะไหนก็เถอะอืมแล้วก็นี่เป็นนี่อย่าลืมใส่ข้อความที่ไปยังมนุษย์ทั้งอื่นด้วยล่ะว่าอย่าโยนของแบบนี้ลงทะเลอีกสิวยึดใต้ทะเลนะผมไม่เข้าใจว่ามันถึงต้องโยนอะไรของแบบนี้ใส่พวกเขาด้วยถ้าเกิดฉันโยนอะไรบางอย่างกับพวกเขาบ้างมันรู้สึกไงล่ะทำไมเขาก็ด่าเราแหละโกรธโกรธจัดเชฟท่าโคตรเท่เป็นนางเงือกจริงป่ะนี่ดูเหมือนว่าทุกอย่างได้รับการดูแลนะงั้นฉันต้องกลับไปร้านอาหารของมิม่าทีหลังแล้วแหละแค่นี้เหรออ๋อร้านนี้ร้านของมิม่านี่หว่าแล้วที่นี่มีอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋อนี่ไม่ใช่เควสหลักหรอนี่เควสอะไรเนี่ยนอร์มอลดิฟหรือว่าคนละเนื้อเรื่องกันวะเนี่ยใดๆไม่รู้ดูเลือกออกดีกว่าออกซิเจนก็พร้อมทุกอย่างพร้อมแต่แกเก็บฉลามสักตัว2ตัวอิ่มๆแล้วกลับบ้านอาหารแมวก็เอาครับโอ้ยไม่มีทางไปอ่ะเล่นเพลงนี้ป่ะไม่มีทางหนีได้เลยโอ้ยไปดูดผมขี้เกียจยิงพวกมันนะครับไม่ใช่หรอกโอเคเก็บอันนี้เสียวมากเลยมันระเบิดแรงมากเลยคุณโดนทีนี้กรีดร้องเออต้องงี้ดิวะไม่มีอื่นหรอปงปลาชิ้นอื่นอะไรเงี้ยแม่งเหนียกกับพรุนโอ้โห it all have กับพุนที่ผ่านแล้วครับขึ้นได้ไหมเนี่ยเอาเวลละผมไม่ได้เอาไอ้นี่มาว่ะออกซิเจนมากับ UV เพิ่มมาว่ะต้องรีบไปแล้วครับออกซิเจนเหลือ90หน่วยตอนนี้โดนอะไรไม่ได้เลยนะผมออกซิเจนไม่เพียงพอแล้วเร็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 วออกซิเจนเริ่มไม่พอแล้วเนี่ยเหลือ60วิออกซิเจนเราต้องเหลือเอาไว้นี่เสมอนะผมเหลือไว้เติมเสมอเกิดใช้จนไม่พอขึ้นมาจะงานเข้าโอเคปลอดภัยแล้วกระสุนเหลืออยู่2นัดเหรอนี่ครับผมตัวนี้ครับผมของกินที่ดีเหมือนกันอุ้ยดีนะไม่โดนอ่ะพร้อมหรือยังเอาไป1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ดไงล่ะผมมาพ่อทุกสถาบันฉลามฉลามทุกคนเรียกผมป้าป้าเก็บเรียบขนาดนี้โอ้เอาไปไม่กล่องเหลืองเยอะจังวะปกติกล่องเหลืองเยอะขนาดนี้เหรอช่างมันละกันอืมเฉยเลยขึ้นมาข้างบนแล้วนะผมเห็นบอกว่าเราจับปลาไม่ค่อยได้หลายชนิดเลยโอ้โห
ัวนี้มันจับยากจับเย็นมากกูหน้าปะหรืออะไรปะนี่มันได้มันจับไม่ได้อ่ะเอ้ยได้นี่แต่แอนเทอร์เลตมีดได้นะมันจับได้แล้วนี่ทำไมตอนนั้นมันลากไม่ได้วะหรือว่ามันสลบวะเลยไม่ได้อ๋อมันน่าจะคนละบัคกาโรนีกันอันนั้นเป็นกรณีสลบนี่หว่าแต่ก็เร็วหมึกก็เอาครับคอร์เรลเต๋าไม่มีที่ไปเลยฮะสงสัยได้เก็บของให้เยอะขึ้นแล้วแน่เลยอะพลังงานน้อยเกินไม่ใช่บอกว่าพลังงานน้อยกระเป๋าน้อยเกินคือแบบแป๊บแป๊บปลดแป๊บแป๊บหมดทางลงอยู่ไหนวะตัวนี้เคยจับยังมานี่ดื้อซะด้วยเอลิติกแมคเรลเฮ้ยอันนี้ป่ะวะที่ต้องเอาอ่ะดูดิอันไหนน่าสนใจน้อยบ้างอันนี้ออกอันนึงอันนี้ออกตัวนึงอุ้ยเอาโอเคทางขึ้นอยู่นี่เลยเหรอสบายใจเลยตายเฉยเฮ้ยนั่นปลาตัวจิ๋วนี่ไม่ได้แล้ววะน้ำหนักเกินน้ำหนักลดแล้วครับดีใจเหมือนกันขึ้นมาเจอปลาตัวนี้เวิร์กเลยปลาขึ้นกันดีกว่าคุณเหลืออีก1วันนะครับเพราะว่าเรามีเวลาเก็บเกี่ยวผลิตอีก2เลยทีเดียวนะครับผมหรือทุกคนจับปลาเล็กบ้างวะจับแต่ฉลามได้ชิ้นต้นใหม่1ส่วนเป็นของหมึกกระดองนะผมแล้วก็ได้โอ้โหโลเพียบเลยไข่ปลาเยอะจัดหืมอย่าบอกไม่ง่ายด้วยการทันทูน่าจริงๆใช่ไหมเอานี่ไป Steel Net Sensor Trap นะผมหืมมันจะช่วยทำให้เจอทูน่าเพียงแค่เอาเนี้ยไปปักเอาไว้ไม่ได้ทูน่าที่เร็วที่สุดและตัวใหญ่ที่สุดก็หนีรอดจากแทรปนี้ไม่พ้นนะผมได้รับอุปกรณ์ไปแล้วทีนี้ก็ออกลาล่านะผมUnderwater Drone นะผมที่มีสิ่งนี้แล้วก็สามารถที่จะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าอะไรนะฉันใช้เวลาสักพักนึงเลยนะผมในการเปลี่ยนอันที่คุณทำพังไปครั้งล่าสุดรวมแล้วแพงมากเลยนะถ้าลงทุนครั้งใหญ่ในครั้งนี้เพราะฉันเป็นนักธุรกิจยังไงล่ะน้องเอามาใช้ดูได้แล้วว่ามันคุ้มค่ากันลงทุนดำน้ำไปซะจ้าจ้าพ่อจ้าพ่ออะไรคือเซ็นเซอร์วะมันทำงานยังไงพ่ออธิบายขอคำอธิบายแบบเป็นภาษาเข้าใจง่ายอันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกถึงมาที่แบบทูน่าเป็นๆ เลยมันแต่ปืนยาสลบไม่ได้เอามาดิเอามาแต่ปืนระเบิดดิอ๋อมันบังคับเนอะวันนี้มันบังคับเลยผมเปิดหน้าอาวุธไม่ได้ด้วยไหนยังไงโอ้เนี่ยเหรอทูน่าตัวใหญ่เลยกู้นั่นมันทูน่านี่นะโอ้ยเร็วมากเลยด้วยงั้นจะจับเป็นยังไงใช้อุปกรณ์สินะเซตแทรปลงตรงนี้เนอะอุ้ยอ
เรียบร้อยนะผมโดนจับปุ๊บเรียกแล้วก็เรียกโดนมานะผมโดนมันก็จะหิ้วไปเลยโอ้อย่างนี้นี่เองถ้าจะจับไปอ่ะก็เรียกโดนเอานะทีนี้ฉันก็จะทำให้นะผมไอไดเวอร์นะผมไอไดเวอร์สามารถใช้งานได้ครั้งละ1หรือ2ครั้งอะไรอย่างงี้นะผมโดยการใช้สเวตโดนอัปเกรดได้นะผมอุ้ยมันเร็วจังวะมาดิหลบได้จริงๆนะมันไม่หยุดด้วยนะประเด็นอ่ะอุ้ยนี่เอาเด้มาเด้ไม่รู้ใครเก่ากันต้องมีคนตายป่ะวะเฮ้ยจับยากจับเย็นมากเลยอ่ะมีปลาแปลกๆเพียบเลยวะนี่ไงปลาใหม่นึกแล้วต้องเป็นอย่างนี้มันมีปลาใหม่ที่ไม่เคยจับอยู่จริงคุณแต่ผมแบบไม่นึกว่าผมจะแบบไม่เคยอ่ะโอเคมันขั้นต่อมาไม่ได้จับอะไรได้บ้างวะเนี่ยปลาเหลืองเนี่ยเยลโล่แทงน่าจะไม่มีตัวไหนแถวนี้บอกว่าแล้วไงกับทูน่าดีวะมันจับได้ตัวเดียวกันเมื่อกี้เดี๋ยวลองว่ายหาทูน่าอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าเกิดหยุดมาไม่ได้จริงก็ช่างมันอาจจะต้องใช้โดรนจริงๆแม่งกวนตีนจังวะเรียบร้อยเรียกไม่ได้แล้วนะผมแล่เอาเอาดีโดนไป1เม็ดเป็นไงจุกๆดิปุ้ยไม่โดนได้2ตัวนะผมผมเอาครบอ่ะ5ตัวแม่งกวนตีนมากเลยผมพูดจริงนะแม่งว่ายโฉบแบบกวนตีนมากอ่ะเรียบร้อยเหลือตัวเดียวแล้วนะตัวเดียวมึงยังว่ายโฉบกูเลยเนี่ยหีมันทูน่ากูตีนมากเลยเอาดีติดพิษตายแม่งแบบติดพิษตายแม่งเลยกันเทศกาลทูน่ามันก็อย่างนี้แหละนะเราต้องจับทูน่าให้ครบสิวะเผื่อลูกค้าจะมากินจะได้แบบรับชมรับกินของอร่อยเงินฟรีอันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วป่าวะเหลือก็น่าจะเคลียร์มีปลาเลยเนี่ยไอเลาะไลออนฟิชอุ้ยสวัสดีครับฉลามไม่เจอกันนานเดี๋ยวนะเราเก็บฉลามแล้วเราขึ้นเลยได้ไหมเน้นงานไวอ่ะอุ้ย
จะขีดวะแปลว่าเราเรียกโดรนได้ถ้าเกิดเราอัปเกรดโดรนเราก็สามารถเรียกโดรนได้หลายครั้งต่อการลงใช่ไหมก็ไม่เร็วนี่หว่าเดี๋ยวเราขึ้นเลยแล้วกันครับวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันหนอมขี้เกียจหาออกซิเจนไม่ใช่หรอไหนๆก็ได้ทูน่าแล้วก็เก็บทูน่ายาวๆไปแล้วกันหนอมแล้ว85ขาดไป10หน่วยเนาะช่างมันถือว่าวันนี้ขึ้นเร็วหนอมวันนี้ขึ้นเร็ววันนี้จะได้แบบเปิดร้านยาวๆนะครับหือเกิดอะไรขึ้นมาเรียบร้อยปลาใหม่เฉพาะเทศกาลเหรอยกนิ้วให้หนอมซาโตชิมีอะไรเหรอโยโอ้ยวันนี้พายุฝนฝนตกอีกแล้วนะเนี่ยทำไมอ่ะเหมือนจะเจอซุปเปอร์อะไรการ์ดบอสเดียวเหรอโอ้ทำงานดีนี่แต่ไม่ใช่วันนี้หรอกนะวอร์เทกจำได้ไหมวอร์เทกเนี่ยเวลาเกิดพายุเนี่ยพายุแรงทีไรก็จะเจอมันใช่ไหมมึงใบ้กูแหละว่ามีบอสสตอมมี่ไนท์ทูโนมพายุฝนครั้งที่2เอ้ยนี่ไงคน4สกิลคน4คนมาโนมไม่ใช่4สกิลนะครับอะไรคือ01 0101วะเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออันนี้เสิร์ฟโอเคเป็นแก๊งนินจาหมดเลยคุณเดี๋ยวเรากลับไปร้านซูชิกันโนมไปดูว่าใครดีนะครับแล้วก็นี่เป็น VIP ด้วยโนมมัน VIP เข้านะครับต้องเตรียมของกินให้ดีที่สุดจะทำได้เฮ้ยที่นี่มันร้อนชะมัดเลยไหนอาหารวันนี้ขอดูหน่อยสิอาหารนี่เตรียมมาเพื่อนายเลยนะผมทำให้นายรู้สึกถึงกับตำรวจเจ็ตที่วิ่งออกไปเลยนะผมอ๋อเหมือนว่าจานจะระเบิดสินะดูดีดีนี่งั้นรสชาติรู้สึกความเพิ่มของมันได้หรือเปล่ากันนะโอ้โหลองชิมก่อนยามินจงรับรู้พลังฮึดโจ้บอกเลยว่าอร่อยถูกใจให้เสิร์ฟเองแต่หากมาเสิร์ฟครับค้ำเข้าไปโอ้นี่มันโอ้ระเบิดภายในโอ้มันมาแล้วพลังมันอยู่ข้างในฉันมันเติมเต็มวิญญาณของฉันโอ้นี่มันสุดยอดไปเลยข้าวไม่ธรรมดานะจะหาข้าวแบบนี้ได้ทำได้ยังไงกันจะได้รับความเสียเพื่อของฉันน่ะสิดีใจนะนายชอบมันน่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็หวังว่าการทรัพย์อยู่ของนายจะดีขึ้นเรื่อยๆนะผมสามารถรับที่ได้ทุกเมื่อเช่นกันนะผมฉันชอบสไตล์ของนายชะมัดเลยนะงั้นหนังเรื่องต่อไปจะอาจจะข้องกับซูชิบาก็ได้นะมันจะมีชายคนหนึ่งถือเครื่องยิงขีปนาวุธในมืออีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยเรื่องราวบ้าอะไรวะเนี่ย ขอบคุณมากนะสำหรับวันนี้นี่คือโรบอทซามูไรโปสเตอร์แล้วก็ลายเซ็นของฉันด้วยนะผมนี่เป็นของขวัญแล้วกันนะอู้พระเจ้าโรบอทซามูไรกันเหรอตั้งตารอเรื่องต่อไปได้เลยนะผมได้ตังค์1,100ไลท์50โอเคดูเรื่องสตาร์ทกันดีกว่าสตาร์ทที่เราเรียกมามี4ท่านด้วยการหนมแต่ละคนก็มีความสามารถในการเสิร์ฟอันเนี้ยปกติมีคุกกิ้งหนมอันนี้มีเสิร์ฟเราเอาเสิร์ฟก่อน 2,300 คนนี้4บาทผมรับ 2,300 มาก่อนโคตรแพงเลยแต่ต้องเก่งแล้วแหละนะเวล1แต่188หนมอันเนี้ยซื้อมาเล่นๆแล้วกัน4บาทมันต้องมีอะไรบ้างเหรอวะคน4บาทเนี่ยที่ผมดิเคต่อมาหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนคนเสิร์ฟนะครับคนเสิร์ฟเนี่ยตอนนี้มีคนนี้หน่อยคนนี้ค่อนข้างเก่งฟีคุกกิ้งนะแต่ว่าผมจะทำการเปลี่ยนเขาหน่อยสวอปครับเอาคนนี้เข้าแทนนะผมความต้องการเสิร์ฟสูงกว่านะครับส่วนอันนี้ก็เสิร์ฟยิ่งไม่มีเลยคุกกิ้งมีใครคุกกิ้งสูงกว่า116ไหมมีว่ะ1 2 3
คนนี้มาเรียนเรื่องสกิลกัน150ครับผมให้เขาเรียนรู้เลยครับเพิ่มมาเป็น230มึงก็เวอร์ไปเรียนรู้สกิลเลยดริงค์เสิร์ฟวิ่งนะผมดริงค์เสิร์ฟมาสเตอร์เลิร์นนะครับทำอะไรได้อะการเสิร์ฟดริงค์จะเพอร์เฟคเลยนะผมส่วนอันเนี้ยเป็นเสิร์ฟดริงค์ธรรมดาโอ้ my god สกิลแตกต่างด้วยเหรอเนี่ยถ้างั้นแปลว่าการที่เราจะทำให้พนักงานเจ๋งๆมาสักคนนึงเนี่ยเราก็ต้องรับลูกค้าดีๆ400ไปลูกพนักงานที่ดีต้องอยู่ในลูกค้าที่ดีลูกค้าที่ดีก็จะทำให้พนักงานเราดีขึ้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลูกค้าที่ดีก็จะมอบเงินที่ดีให้กับเราไงล่ะเออไปครับเทรนนิ่งต่อเลยผมอยากรู้คนนี้จะไปสุดที่ไหนเอาพนักงานที่เก่งสุดของเรา1คนเลยแล้วกันหนุ่มบอกเลยว่าลูกค้าต้องรับความประทับใจกลับไปทุ่มเงินทุ่มเงินจะเข้าทุ่มเงินเลยรอบนี้ถ้าลูกค้าเสิร์ฟเก่งแล้วก็ได้เงินเยอะป่าววะ398แล้วจะ400อ่ะอยากเห็นสกิลขั้นต่อไป Clean up the messy seat quicklyเรียนรู้เลยครับเรียบร้อยคีนมาสเตอร์นะผมต่อได้ด้วยแต่พอแล้วนะครับแค่นี้กูว่ามีเงินไม่มีเงินแล้วพี่เฮ้ยอย่างนึงผมอยากลองอะไรบางอย่างนี่เลยให้น้องเรียนรู้น้องมากิให้น้องมากิเรียนรู้นะผมสกิลน้องมากิจะได้คือคุกกิ้งเลเวล2 ability ของสกิลคุกกิ้งจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะผมจัดไปครับ470โอ้น้องมากิโคตรเก่งเลยสมกับเป็นเด็กที่พยายามภูมิใจในตัวน้องมากเรียนรู้ดีนะนี่ดีกว่าครับผมทูน่าโลว์แฟตตามไปข้ามเลยมาเมนูวันนี้เงินแทบเกลี้ยงเมนูวันนี้จะเป็นสิ่งนี้เหรอโอ้เมนูนี้ดีนี่นะใช้ข้าวด้วยนะผมแต่ถ้าเกิดจะอัปเกรดเมนูเนี่ยต้องใช้ของเพิ่มขึ้นนะครับไม่ยอมไปซูชิเซตนะผมออโต้ซัพพลายแล้วกันนะครับเผื่อใครสั่งนะครับหางอันนี้ยังไม่ทำแล้วกันเนาะมันเป็นเมนูพิเศษอะครับเพราะเมนูพิเศษจะยังไม่ทำเนาะเฮ้ยอันนี้อะไรอะปักเป้าเหรอปักเป้ากับข้าวลองดูเลยเมนูนี้น่าจะเวิร์กเผื่อว่าอร่อยเริ่มเสิร์ฟเป็นอาหารแล้วนะครับแต่นี้เริ่มไม่เสิร์ฟเป็นในนี่ละเริ่มไม่เสิร์ฟอาหารเป็นคำละเริ่มเสิร์ฟอาหารเป็นในนั่นแทนเป็นแบบเป็นเซตอะอ่านเซตยออันนี้เมนูเนื้อฉลามก็ต้องมีเนาะนี่ไงทูน่าที่ผมบอกเพิ่มมันดับฟักโอเคลงทูน่าอย่าบอกนะว่าอีเวนต์ทูน่าดีเดย์มันอื่นนี่ว่าผมนั้นเสิร์ฟทูน่าไปแล้วด้วยไม่เป็นไรถือว่าเปิดร้านลองชิมนี่ดีกว่าครับผมเมนูหลักของร้านนี้อันนี้มันขึ้น2ไปแล้วอ่ะเสียดายว่ะเออใส่ไปโอเคทุกเมนูพร้อมนะผมพร้อมเสิร์ฟครับเปิดร้านเลยมาดูความเร็วของพนักงานดีกว่าคุณว่าจะเร็วขนาดไหนผมแบบสนใจมากเรื่องความเร็วพนักงานเนี่ยมาครับเสิร์ฟเอาว่ะเสิร์ฟเร็วสุดๆอุ้ยโคตรเร็วอ่ะคุณเราแค่ยืนมองก็เพียงพอแล้วคุณดูเขาวิ่งดิเขาวิ่งแบบมาแล้วครับมาแล้วครับว่องว่องว่องมาแล้วครับลูกค้าไม่มีเหนื่อยแน่นอนเติมปีให้ด้วยเล่นเร็วกินรอเดียวพอผมบอกเลยแถมเก็บจานให้ด้วยคุณไม่เหลือให้ทำแล้วมั้งหูลูกค้าดีดีนี่ว่ะหูใช้งานคุ้มครับผมบอกคำนี้แค่นี้แหละใช้งานคุ้มแน่นอนโอ้นี่นะความเขาบอกว่าเป็นในอะไรนะเป็นแบบเจ้านายที่ถูกต้องเจ้านายที่ดีต้องไม่ต้องทำอะไรนะผมเพราะเราใช้งานใช้เงินแก้ปัญหาเรียบร้อยนี่แหละครับผลของการใช้เงินเว้ยสุดยอดเลยอ่ะเสิร์ฟทันชิวๆเลยแบบไม่ต้องเราไปต้องไม่ต้องไปเกี่ยวไม่ต้องไปเกี่ยวอะไรเลยอ่ะคุณเจ๋งป่ะดูดิโอ้โหแล้วคือแบบเสิร์ฟเต็มคราบลูกค้าไม่หลุดแม้แต่คนเดียวครับ
สุดยอดมากนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าพนักงานที่ดีนะผมเอาพนักงานดีๆไปเลยปิดร้านวันนี้เรียบร้อยครับเพิ่มขึ้นมา28ไลค์นะผมเมนูขายดีสุดวันนี้เป็น Tropical Fish Sushi Set นะผมรายได้วันนี้ 6,735 นะผมสูงสุดประวัติการอีกแล้วทำลายประวัติการเรื่อยๆเลยเนาะเออแต่ยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็มาหนอแต่เอ้ยมิชชั่นเฟลเฉยฮะฟิวหืมอีลองเกตมาสเตอร์อะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะอีเวนต์อะไรอ่ะดับเป็นไรเอาละดับเข้านอนเหรอ What ดับทีหลังไม่ขายให้แล้วนะออเรนโนดเช็ค What is the fuck ชูติ้งสตาร์โอเคเล่นเป็นแล้วยิงมิกยิงมิกโอ้โอเคเล่นเป็นแล้วมาดิยิงมิก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 ด้วยเฮ้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 ยิงมิกยิงมิกโหเฮ้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 ยลายยิงมิกก็แม่นอยู่เด้อลายยิงมิกก็แม่นอยู่ถึงจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ผมก็บอกเลยผมเล่นเป็นครับลายยิงมิกก็แม่นอยู่นะเราอะสกอร์14,233เล่นอีกรอบไหมพอรอบเดียวพอไอ้บ้า โอ้ไอ้ดับฟินเองฝันได้เองฝันอะไรวะเนี่ยฝันดีเฉยอะไรวะเนี่ย New Mobile Game Realan is now available Oh my god กูจะบ้านี่มันเกมอะไรวะเนี่ยวันที่18ออกอากาศแจ่มใสครับ Abaddon Cave นะผมโอเค Chapter ที่4นะครับโอเคเทนซินบอกว่าให้เราไปหากาเซตพาเซตคีย์สินะพูด The Abaddon Cave โอเคนะผมก็พักกันก่อนละกันนะครับอยู่กับผมนายอะไรวะนะอยู่ผมนายพิเศษเกมมีชื่อว่า Dev The Dry นะผมถ้าชอบเกมนี้เนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้บ๊ายบายครับของเล่นเพียบเลยนะพาร์ทหน้านี่มาเจอแน่เลยนะของเล่นบานเลยเนี่ยเวฟอนช็อปมีอัปเดตไหมนายแบบนายเบลแตกเอ้ยไม่ใช่นายแบบโชว์ด้านนี่แบบด้านขนาดนั้นออกมาแล้วมันต้องมีอะไรเจ๋งๆแล้วป่ะ
ไลนิ่งกับช็อกต่างยังไงวะพาราไลซ์เหรอขยับตัวไม่ได้ของพาราไลซ์แต่เป็นสไนเปอร์เราจะสไนเปอร์พาราไลซ์ไปทำไมวะโอเคครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อคัทหน้าละกันโอ้โหรูปถ่ายรูปสวยนี่เออดีเรคเตอร์แบงค์โอ้โห 2,500 โอ้โหออโต้กินยับค่าจากฟาร์มชั้นเลิศมากโอเคแล้วก็จะแรงอัพต่อไปก็อาจจะใกล้ๆแล้วเร็วๆนี้แล้วนะผมป่ะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยในครั้งหน้านะผมบ๊ายบายครับ